คุณทำอะไรเหรอรดน้ำดอกมะม่วงอ้าวตกลงมันรดน้ำดอกมะม่วงมันดีหรือไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันแล้วมาดูกันนะครับว่ารดน้ำดอกมะม่วงมันถูกต้องหรือเปล่านะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋มแม่เจ้า63นะครับมีหลายท่านถามผมมานะครับว่าเห็นบางคนนี่รดน้ำดอกมะม่วงนะครับเวลามะม่วงเป็นดอกนี่สรุปแล้วการรดน้ำดอกมะม่วงนี่เป็นการกระทำที่ถูกหรือไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับครับทีนี้เราก็มาฟังข้อมูลกันนะครับว่าการฉีดน้ำรดชอบมะม่วงนี่ควรทำหรือไม่ควรทำนะครับโดยตามปกติแล้วนี่การฉีดน้ำรดชอบมะม่วงนี่ไม่ควรทำนะครับเพราะจะทำให้น้ำไปขังในช่อดอกมะม่วงได้นะครับทำให้ผสมติดยากหรือก็ดอกเน่าไปได้นะครับแต่กรณีที่ฉีดน้ำล้างช่อมะม่วงนี้มีอีกกรณีหนึ่งครับก็คือว่าเมื่อมีแมลงนะครับก็2ตัวที่สำคัญก็คือเพลี้ยไฟและเพลี้ยจักจั่นนะครับแต่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในช่วงที่เป็นดอกนี้ก็คือเพลี้ยจักจั่นนะครับหรือแมงกะอ้านนั่นเองนะครับโดยแมลงชนิดนี้นะครับเวลาดูดน้ำเลี้ยงช่อดอกมะม่วงแล้วก็จะมีการขับถ่ายออกมานะครับเป็นสารเมือกเหนียวนะครับไปติดตามใบตามที่ต่างๆครับของต้นมะม่วงแล้วจะทำให้เกิดราดำนะครับดังนั้นก็จึงมีการฉีดเอาน้ำฉีดนะครับล้างรานะครับแต่ก็ยังไม่ถูกต้องทีเดียวนะครับในการใช้น้ำฉีดนี่ที่จริงควรจะใช้สารเคมีฉีดพ่นกำจัดนะครับตัวแมงกะอ้าไปโดยตรงดีกว่านะครับเพราะว่าการฉีดน้ำล้างดอกล้างช่อนี่มันเป็นการกระทำที่ปลายเหตุนะครับและอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราไม่ใช้สารเคมีนะครับเราอาจจะใช้การสุมไฟสุมควันนะครับสุมควันให้ไล่ไปก็ได้นะครับไล่และกำจัดแมลงพวกนั้นไปก็ได้นะครับก็มีคำตอบให้ดังนี้นะครับก็คือว่ามีทั้งถูกและไม่ถูกนะครับก็เลือกในกรณีของเราว่าเราควรจะใช้แบบไหนนะครับไปพิจารณากันนะครับก็พอจะทราบแนวทางกันนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ